สวัสดีค่ะกลับมาพบกับกบโอชินิจิมาม่ากันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการหั่นหอมแบบญี่ปุ่นนะคะแล้วก็การเก็บรักษาต้นหอมด้วยวิธีการเก็บแช่แข็งนะคะบางทีนะคะเราซื้อต้นหอมมาทีละกรัมใหญ่ๆอย่างนี้นะคะใช้ไม่หมดแล้วก็เก็บไม่ดีนะคะก็จะเน่าเสียได้นะคะทำให้เสียดายเงินที่ซื้อนะคะวันนี้จะมาใช้วิธีการหั่นนะคะแล้วก็การเก็บแบบที่คนญี่ปุ่นเขาทำกันนะคะก่อนอื่นก็ล้างทำความสะอาดต้นหอมให้สะอาดนะคะแล้วก็ซับน้ำออกให้แห้งนะคะต้นหอมญี่ปุ่นส่วนใบที่เป็นส่วนสีเขียวนะคะเราจะไม่ทิ้งนะคะจะเก็บไว้ใส่พวกต้มปลาหรือต้มเนื้อต่างๆนะคะเพราะส่วนนี้จะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาของเนื้อได้นะคะมาดูการหั่นต้นหอมกันค่ะแบบที่1 นะคะเป็นการหั่นเป็นท่อนกระดาษพอดีคำนะคะภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าบุตสึกิรินะคะจะเอาไว้ใส่พวกโทงจิรุนะคะพวกซุปมิโซะพวกต้มเผือกต้มมันต่างๆนะคะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำแบบนี้นะคะค่ะวิธีการหั่นแบบที่2นะคะเป็นการหั่นเป็นท่อนแบบยาวๆนะคะสำหรับใส่หม้อไฟใส่อนาเบะนะคะหรือจะเอาไปทอดไปย่างหรือจะใช้เนื้อพันแล้วเอาไปย่างกับซอสนะคะการหั่นแบบที่3นะคะเป็นการหั่นแบบเฉียงๆแบบนี้นะคะสไลด์เฉียงๆภาษาญี่ปุ่นจะเรียกแบบนี้การหั่นแบบนี้ว่านานาเมกิรินะคะจะเอาใส่ผัดผักนะคะใส่ซุปมิโซะก็ได้นะคะหั่นแบบนี้จะใช้ทั้งต้นเลยนะคะทั้งส่วนสีเขียวแล้วก็ส่วนสีขาวค่ะการหั่นแบบที่4นะคะจะหั่นต้นหอมเป็นเส้นบางๆนะคะสำหรับใส่ราเมงนะคะใครที่เคยทานราเมงญี่ปุ่นนะคะน่าจะพอคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับต้นหอมสีขาวๆที่โรยเป็นท็อปปิ้งมานะคะเราจะเอาแกนข้างในออกนะคะจะเอาแต่รอบนอกเท่านั้นนะคะที่มีสีขาวๆค่ะแล้วก็จะเอามาเรียงกันแบบนี้นะคะวิธีการหั่นซ้อนทับกันแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะซอยเป็นเส้นเล็กๆนะคะการหั่นต้นหอมเป็นเส้นยาวๆแบบนี้ภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าชิรางาเนงินะคะหั่นต้นหอมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นหอมที่เราหั่นนะคะลงไปแช่น้ำค่ะแช่ไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้ต้นหอมกรอบนะคะแล้วก็ลดความเผ็ดค่ะการหั่นแบบที่5นะคะจะเป็นการซอยต้นหอมนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าโคคุจิกิรินะคะก็จะเอาไว้ใส่พวกซุปมิโซะนะคะแล้วก็ทำเป็นท็อปปิ้งอาหารนะคะการหั่นแบบที่6นะคะจะเป็นการสับต้นหอมญี่ปุ่นนะคะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะสำหรับทำซอสหมักเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะหรือว่าจะทำเป็นเครื่องเคียงนะคะทานคู่กับพวกโซบะพวกโซเมงพวกอูด้งเย็นต่างๆนะคะวิธีการหั่นจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือแบบที่เห็นนะคะคือสไลด์นะคะแต่ว่าลงคมมีดไปแค่ครึ่งเดียวแล้วก็ทำทั้ง2ด้านนะคะจะได้เป็นรูปร่างคล้ายๆงูแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะบ้างๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หั่นตามขวางนะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆค่ะส่วนอีกวิธีนึงก็คือกรีดนะคะกรีดต้นหอมตามยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หั่นตามขวางแบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกันค่ะ
ก็ลองเลือกใช้กันดูนะคะจะใช้วิธีไหนนะคะค่ะและนี่ก็คือการหั่นต้นหอมทั้ง6แบบนะคะที่อยากจะเอามาใช้ให้เพื่อนๆดูนะคะการหั่นเป็นท่อนนะคะหั่นเป็นท่อนเล็กๆนะคะชิ้นพอดีคำการหั่นสไลด์ตามเฉียงนะคะหั่นซอยเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วก็การสับเป็นชิ้นเล็กๆนะคะส่วนอันนี้เป็นการหั่นเป็นเส้นบางๆนะคะแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะชิรางาเนกินะคะต่อไปเราจะมาหั่นต้นหอมเล็กกันนะคะกบจะแบ่งเป็น2กรัมนะคะ2กรัมเล็กนะคะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้หนังยางรัดอีกทีนึงนะคะเวลาหั่นเราจะได้หั่นง่ายๆค่ะใช้หนังยางรัดแล้วนะคะเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะทำเป็นท็อปปิ้งโรยหน้าอาหารนะคะพวกซุปต่างๆนะคะหรือว่าจะทานเป็นเครื่องเคียงพวกโซบะพวกอุด้งต่างๆนะคะอีกครึ่งกรัมที่เหลือนะคะกบจะเอามาหั่นเป็นท่อนนะคะเอาไว้ใส่พวกซุปต่างๆนะคะแล้วก็เอาไว้ใส่ผัดผักด้วยนะคะก็ตัดรากแล้วก็ตัดปลายออกนิดนึงนะคะก็หั่นเป็นท่อนความยาวก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะชอบยาวมากก็หั่นยาวนะคะค่ะหั่นไปเรื่อยๆนะคะการใช้หนังยางรัดนะคะจะทำให้เราหั่นผักได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะหั่นเป็นท่อนกับหั่นเป็นฝอยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะกบก็จะเอามาใส่ถุงซิปล็อกแบบนี้ค่ะส่วนใบต้นหอมนะคะก็จะใส่รวมกันเลยถุงเดียวนะคะถุงนี้ก็จะเก็บต้นหอมที่สไลด์ไว้นะคะสไลด์แบบเฉียงๆนะคะสำหรับทำผัดผักค่ะกดไล่ลมออกนะคะแล้วก็ปิดถุงค่ะต่อไปเราจะเก็บต้นหอมนะคะที่ซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้กบจะใช้แรปนะคะแรปไว้แบบนี้นะคะแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆนะคะห่อเล็กๆนะคะตามปริมาณการใช้แต่ละครั้งนะคะต้นหอมที่สับไว้ก็เหมือนกันค่ะจะแบ่งไว้ตามปริมาณการใช้แต่ละครั้งนะคะส่วนใหญ่นะคะกบจะใช้ต้นหอมสับเนี่ยค่ะทำซอสผัดกับเนื้อนะคะผัดกับหมูนะคะทำเป็นซอสมิโซะบ้างนะคะเกลือบ้างนะคะแบ่งเป็นชิ้นเล็กแบบนี้นะคะก็สะดวกดีค่ะเวลาที่เราจะเอามาใช้นะคะต่อไปก็เป็นต้นหอมเล็กนะคะก็จะแบ่งเป็น2ห่อนะคะสำหรับการเอาต้นหอมแช่แข็งนะคะมาทำอาหารนะคะไม่จำเป็นต้องเอาไปละลายก่อนนะคะสามารถเอามาใช้ได้เลยนะคะทั้งที่ยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะคะการเก็บต้นหอมแช่แข็งแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการถนอมอาหารที่เก็บไว้ได้นานนะคะเพราะเก็บได้นานถึง1เดือนนะคะต้นหอมเล็กที่ซอยไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเอาไว้ทานสดๆนะคะก็ให้ใส่กล่องนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษทิชชู่นิดนึงนะคะเก็บได้นานประมาณ1อาทิตย์นะคะอ
ต้นหอมที่เราหั่นเป็นเส้นบางๆแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะให้เพื่อนๆเอากระดาษทิชชู่นะคะซับน้ำออกนะคะแล้วก็เก็บในกล่องนะคะที่รองด้วยกระดาษทิชชู่อีกทีนึงนะคะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะเก็บแบบสดๆนะคะแนะนำให้เก็บโดยวิธีการแช่แข็งนะคะการหั่นต้นหอมแบบเส้นยาวๆแบบนี้นะคะต้นหอมเล็กที่เหลือนะคะก็จะใส่ถุงซิปล็อกค่ะแล้วก็จะเอาแช่แข็งไว้นะคะเทคนิคการเอาต้นหอมเล็กที่ซอยไว้ใส่ถุงนะคะพยายามเกลี่ยๆนะคะทำเป็นแบบแบนๆราบๆนะคะอย่าให้ต้นหอมทับกันมากนะคะเวลาออกมาใช้นะคะต้นหอมก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะไม่เกาะกันเป็นก้อนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับวิธีการหั่นต้นหอมและวิธีการเก็บรักษาต้นหอมให้ใช้ได้นานนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าดูแล้วชอบนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของกบนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ